การโดยชื่นงามกันในช่วงของเขย่าท้องท่องเที่ยววันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมค่ะว่ากันว่ามีทั้งอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยเป็นจำนวนมากตามไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะตลาดดอนหวายเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าหลากหลายทั้งอาหารไทยขนมไทยโบราณผลไม้นานาชนิดที่มีให้เลือกชิมเลือกทานกันอย่างจุใจชิมก่อนชิมเลยชิมฟรีนะคะชิมฟรีค่ะชิมได้เลยชิมทั้งร้านนะคะชิมได้เลยค่ะไม่ห่วงถ้าชิมไหวขายยังไงอะคะอันนี้นะคะมีครบสวนสัตว์ดุสิตมีสวนสัตว์ดุสิตโดเรมอนหลิมปิงก้านกล้วยชบาแก้วมีหมดชบาแก้วมาด้วยอันนี้ต่อเท่าไหร่กล่องเดียวเนี่ย150อย่าไม่แพงอย่างที่คิดแพงอันนี้ก็150คนสวยแต่ถ้ารับเป็นโปรถ้า2กล่องเอาไปเลยร้านเดียวไปทำเช่นนั้นเท่าไหร่คะ2กล่อง200ลด100ลดเป็น100บาทใช่ค่ะช่วงใจดีจังเลย3กล่อง200ใช่ค่ะถ้าใช้ก็300เอา2กล่องเอาเป็นสวนสัตว์กับผลไม้ค่ะอร่อยมีร้านเดียวในดอนหวายนะเขาบอกว่ามีร้านเดียวในดอนหวายที่ให้ชิมได้ค่ะต้องไปลองแล้วก็เป็นนอกจากขนมที่ขึ้นชื่อแล้วยังมีร้านอาหารแพกลางน้ำใครที่มาที่นี่จะต้องแวะลองร้านนี้อย่างแน่นอนตอนนี้เค้กก็อยู่ที่ร้านอาหารร้านดังร้านเด็ดของตลาดน้ำดอนหวายแล้วค่ะว่ากันว่าถ้ามาตลาดน้ำดอนหวายแล้วมาไม่ถึงร้านนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงตลาดน้ำดอนหวายแน่นอนค่ะกับร้านเป็ดพะโล้นายหนับค่ะและตอนนี้เค้กก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียคะอยากให้แนะนำหน่อยค่ะว่าเมนูบนโต๊ะมีเมนูอะไรบ้างคือที่ฮอตสุดๆนะฮะทุกคนมาต้องมีแล้วฮะเป็ดพะโล้แน่นอนเป็นเป็ดพะโล้ฮะเป็ดพะโล้เด็ดยังไงคะเด็ดของเราเนื้อนุ่มไม่เหม็นสาบไม่เหม็นคาวเดี๋ยวต้องลองชิมก่อนว่าเป็นปลากรายแป้งใช่ไหมคะแบบไม่มีแป้งเลยไม่มีแป้งเลยไม่มีแป้งเลยรับประกันได้โอเคเดี๋ยวขอชิมก่อนหนึ่งชิ้นแล้วของเราจะเป็นเนื้อปลาแทบจะ 90% เลยนี่กินไปคุยไปเลยนะคะ อร่อยจริงๆค่ะ อยากให้แนะนำเมนูอื่นบ้างคะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไม่มีครับเพราะเนื้อครับอันนี้ข้าวหน้าเป็ดครับไม่ใช่ข้าวหน้าไก่ตายแล้วเพราะว่าที่นี่โลโก้คือเป็ดอย่างเดียวเป็ดนี่สุดยอดแล้วฮะไม่มีไก่นะคะครับไม่มีไก่ครับไม่มีไก่ไม่มีหมูอ้าวหมูมีเหมือนกันหมูเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูฮะเพราะว่าเราลูกค้าบางคนเนี่ยไม่ทานเป็ดเราก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูแซมก๋วยเตี๋ยวหมูแดงใครที่ต้องการแวะชิมต้องบอกว่าร้านนี้เปิดขายทุกวันตั้งแต่เช้าไปจนถึง5 โมงเย็นสำหรับใครที่อยากจะมาเดินเล่นหาของอร่อยทานแบบเค้กที่ตลาดน้ำดอนหวายแห่งนี้สามารถมาได้ทุกวันค่ะโดยที่นี่จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำของทุกวันค่ะแต่สำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์ต้องมาไวหน่อยนะคะเพราะตลาดจะวายก่อน4 โมงเย็นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเขย่าท้องท่องเที่ยวนิวทีวีจ้า